สำหรับคนที่จะใช้กล้อง Canon EOS 200D Mark II ในการไลฟ์นะครับเราจะต้องไปเซตค่ากล้องให้ปล่อยสัญญาณ HDMI แบบคลีนซะก่อนเริ่มต้นไปที่วิดีโอโหมดนะครับแล้วก็เลือกเมนูตรงกล้องเนี่ยนะครับเมนูสีแดงๆเนี่ยอันที่4จากนั้นเลือก HDMI Info Display เป็น Clean Full HD Output เท่านี้ก็จะไม่มีสัญญาณแบบพวกตัวหนังทรงหนังสืออะไรออกมาละก็จะมีแต่สัญญาณภาพอย่างเดียวส่วน AF อะไรนี้เลือกตามสะดวกนะครับใครอยากใช้แมนนวลอะไรก็ตามสะดวกแต่มีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของเอ๊ะไลฟ์ไปมันจะดับเองไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราเลือก Clean HDMI ปุ๊บตัวนี้มันจะเป็น Disable ทันทีก็ไลฟ์ยาวๆได้ทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องต่อตัวกล้องเข้ากับตัวกล่อง HDMI ก่อนที่จะผ่านไปที่คอมพิวเตอร์กล่องก็เลือกตามสะดวกนะครับแนะนำว่าเป็น 3.0 USB ขึ้นไปมันจะได้สัญญาณที่ไม่กระตุกนะครับแต่มีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำเวลาไลฟ์ยาวๆเนี่ยบางทีแบตมันหมดเนาะให้ซื้อแบบนี้มาใช้ก็เป็นต่อไฟตรงนะครับตัวนี้เรียกว่า DC Copper ก็จะต่อกับไอ้กล่องแปลงแล้วก็ต่อกับไฟตรงที่บ้านได้เลยนะครับตรงนี้สามารถซื้อหาได้ที่ตัว Canon e-store นะครับจะมีขายสั่งก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็สั่งที่ Canon นะมีแน่นอนของพี่อาว่าสั่งที่ Canon เหมือนกัน